เอาไปละตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคือความหมายของนกกระเรียนเนี่ยคนที่อยู่ในแถบเอเชียเนี่ยเรียกว่าเป็นความหมายดีมากๆเลยตั้งแต่คนญี่ปุ่นใช่ไหมใครที่แบบเจ็บป่วยต้องการแบบกำลังใจเจ็บป่วยอยู่นี่แหละเขาให้พับนกกระเรียนนกกระเรียนเนี่ยได้เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนสุขภาพดีคือนกมันอายุยืนเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้เนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาเพิ่งเอานกกระเรียนเนี่ยกลับมาปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติอยู่ที่ทุ่งนาแบบนี้ชุดกิโมโนของคนญี่ปุ่นหรือว่าผ้าที่ติดผนังอะไรเงี้ยเขาก็นิยมวาดนกกระเรียนคนจีนก็เช่นเดียวกันถ้าบ้านไหนเนี่ยมีภาพนกกระเรียนเขาก็จะถือว่าบ้านนั้นนะถ้ามีผู้สูงอายุก็จะสุขภาพแข็งแรงเด็กๆก็จะเรียนเก่งคนทำงานก็จะได้งานที่ดีส่วนคนในลัทธิฮินดูเขาก็เชื่อว่านกกระเรียนเนี่ยเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของเขาจริงๆแล้วนกกระเรียนเนี่ยเขาสูญพันธุ์ไปประมาณ50ปีแล้วแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9อ่ะท่านทรงไปเพาะพันธุ์นกกระเรียนในพระราชวังสวนจิตรลดาแล้วก็เอามาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้แล้วนกกระเรียนก็เกิดลูกลูกตัวแรกเขาชื่อว่าเหินหาวเหินหาวเหินหาวไปตามหานกกระเรียนกันส่องสิส่องเมื่อกี้เว้นส่องตรงนั้นนานมากเลยนึกว่านกแล้วคืออะไรมอไซใครได้พบเห็นนกกระเรียนเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดี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 วันนี้เราโชคดีไหมโชคดีครับเขาบอกว่ามีประมาณ30ตัวที่อยู่บริเวณนี้ตรงนี้มันมีอ่างเก็บน้ำชาวบ้านเขาก็ทำนาปลูกข้าวเป็นออร์แกนิกนกกระเรียนมาอยู่ตรงนี้มันทำให้วงจรชีวิตหรือว่าวัฏจักรสมดุลทางธรรมชาติที่ดีป่ะป่ะป่ะแสดงว่านกมันเข้าโรงเรียนมาแล้วสิเพราะว่านกกะเรียนตลกเหรอวินนี่วินนี่เห็ดเห็ดเห็ดอะไรคะป้าป้าเก็บเห็ดโรงพยาบาลทำไมต้องเรียกว่าโรงพยาบาลถ้ากินไปก็เข้าโรงพยาบาลตลกเหรอเมื่อกี้เป็นสองมอไซค์แล้วงานตรงนี้ก็มีลองงั้นหรอไม่รู้สิแต่แม้ว่านกมันต้องอิจฉาสีกางเกงวันนี้ห้องนี้ทัศนการนี่แบบเหมือนเมืองนอกเลยนะเขาบอกว่านกกระเรียนเคียงฟ้านาอินทรีเคียงดินมีกินยั่งยืนนี่ไหนมาวัดดินกกระเรียนเท่านี้แม่เท่านี้เองตัวเท่านกกระเรียนเลยแต่คออยู่ข้างล่างปอแดงอันนี้คอนกกระเรียนเหรอคอโอ้หันไปดูนู้นไปมาจะกินลูกมาแล้วเขาเลี้ยงลูกไม่ใช่จะกินลูกแต่แม่นี่แหละจะกินลูกก่อนลูกปลาเร็วปลาไม่โง่ฮะปลาสลัดไม่ใช่ปลาฉลามปลาม้าเหยียบหมอช้างเหยียบ อันนี้คือปลาที่อาศัยอยู่อ่างเก็บน้ำไงตรงนี้กับนกน้อยนกน้อยอะไรนกยักษ์โอ้ยมานกมันเติมจะฟักออกมาแล้วไหน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 อันนี้มันฟักมาเป็นปีแล้วเนาะนี่มันมีในโกรธด้วยอ่ะลูกนกกระเรียนเขามาดองไว้ทำไมอ่ะมันตายเหรอตรงนั้นอ่ะอยากได้ข้าวซื้อข้าวกลับบ้านเถอะเขาบอกว่าข้าวนกกระเรียนอ่ะมันเป็นข้าวที่ปลูกแบบออร์แกนิกข้าวหอมนกกระเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมีข้าวหอมมีข้าวสีนิล บอกว่าข้าวหอมมะลิอินทรีที่ปลูกหินภูเขาไฟก็คือบริเวณของบุรีรัมย์เนี่ยเขาจะเป็นมีภูเขาไฟเมื่อสมัยประมาณแบบเกือบล้านปีที่แล้วอะไรเงี้ยดินภูเขาไฟอ่ะเขาเป็นดินที่มันมีแร่ธาตุเยอะเขาไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยตามธรรมชาติอยากได้ข้าวก็ไปตามหาซื้อที่บ้านผู้ใหญ่แถวถวายสอเขาบอกเฮ้ยอะไรดำๆวะใหญ่กว่ามอไซค์มีนกพินโยมอไซค์แล้วเอ้ยมันคือนกกระเรียนจริงด้วยลงจอดแล้วเออเห็นตอนนี้มันไม่บินแล้วอ่ะมันเดินตุ๊ก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 มืดอ่ะอะไรวะแกล้งเขาจริงเลยใครที่อยากจะมาที่ศูนย์นกกระเรียนนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เขาเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะทุกวันเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นไปมาขี่คอขอขี่คอก่อนอุ๊ยปุ๊บถึงแล้วเขากระโดงจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอะไรบุรีรัมย์ค่ะโอเคค่ะเขากระโดงจะเป็นภูเขาไฟที่มอดแล้วเรามาดูตรงนี้คือปากปล่องภูเขาไฟเราจะต้องเดินขึ้นไปประมาณ200กว่าก้านนี่นะคะก็คือบันไดขึ้นไปด้านบนขึ้นจริงๆเหรอเขาไม่ดีเขาขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะมีประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นปากปล่องภูเขาไฟอยากดูไหมอยากครับที่นี่เขามีคำขวัญว่าเขตห้ามล่าสัตว์ไม่ใช่คำขวัญไม่ใช่คำขวัญแล้วเขาบอกว่าภูเขาไฟผ้าไหมงามไปเริ่มเดินได้ครับขึ้นรถดีกว่าเราไม่ไหวหรอผมบอกว่ามีขึ้นรถด้วยไปขึ้นรถดิจะเดินทำไมแล้วก็ขึ้นรถเสียเวลาไปไม่เดินหรอเอาวินเดินไปเดี๋ยวแม่ตามรถขึ้นไปเดินไปก่อนวินเดินไปก่อนไปดูลาดเหลาก่อนเดี๋ยวแม่ตามไปเถอะเดี๋ยวแม่ขึ้นรถตามไปนะเจอกันข้างบนสวรรค์เดี๋ยวดูว่ามากับวินใครจะถึงก่อนนะคะเพราะว่ามาไปขึ้นรถแต่เราจะเดินลงไปทันไหมเนี่ยแต่ว่าเรามาครึ่งทางแล้วค่ะทุกคนมาวินจะถึงแล้วนะอ้าวยังเลยยังรอคนขับรถอยู่เลยเนี่ยคนขับรถมันหายไปไหนไม่รู้ว่าคนขับหายคนขับอยู่ตรงนี้โอ้ยน้องวินนี่นี่เดินขึ้นมายังไม่ถึงเลยแวะนี่ซีไลเดอร์เฮ้ยแต่ว่าเขาเขียนว่าซีไลเดอร์อู้ยมันเร็วมากอะมาเฮ้ยต้องไปทำประกันชีวิตเปล่าวะอายุปนบุเดียลงไปนี่แบบว่ากระดูกกระเดี่ยวนี่แบบไม่มีอะไรนะเว้ยเฮ้ยมีที่เบรกด้วยเปล่าเอ้ยประกันชีวิตทำไว้เยอะบอกลูกด้วยไอ้บอกไอ้ตัวเล็กหลบไปนะเว้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันกลัววะเฮ้ยมันกลัววะเอาไปละแต่มันมากวัดเสียวมากค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเสียวอ่ะรืดปื๊ดเนี่ยรอบมันถ่ายไม่ทันบ้าเหรอเล่นให้รอบเดียวพอแล้วมันอันนี้มันเป็นแบบเป็นโฟมถ้าเจอเป็นแบบก้อนหินก็คงขาแข้งอาจจะหักแล้วไปหาวินนี่กันเวนอ้าวมาไปไหนมาเขาไปเล่นสไลเดอร์มาหนุกมากเลยอ่ะแต่วัดเสียวซีไลเดอร์ทางลงเขาอะแล้วเขาทำเป็นร่องไปเลยเป็นแบบเหมือนสไลเดอร์ไปไหว้พระกันครับคิดว่าทำยังไงเนี่ยถึงได้ไปติดองค์ใหญ่วะแล้วอยู่ๆแผ่นทองก็หลุดจากพระองค์เล็กอะแล้วก็ลอยขึ้นไปติดอยู่บนบริเวณเข่าของพระองค์ใหญ่เนี่ยกราบพระจริงๆที่นี่มาดูนี่โยนีปีศาจสมัยก่อนอะบอกว่าแม่ไม่รู้ว่าคำว่าโยนีเป็นไงแล้ววินนี่มันถามว่าอะไรแม่ไม่รู้จักโยนีเอาจริงเหรอโยนีแปลว่าอะไรตรงนี้เขาเขียนอะไรโยนีปีศาจกระนุยขมอดผีชัดมากผีก็คือผลของเจ้าต้นนี้อ่ะผ่าออกมามันก็จะเป็นเนี่ยแหละโยนีเขาไม่ได้หยาบนะเขาเขียนว่าผีมารอด้วยคนไหลต้วมเตี้ยมเดินเหมือนคนอ้วนวินอย่าเดินไปเดี๋ยวสะพานขาดบอกตัวเองโอ้ยกลัววิใส่ลุงอุ้ยสวยนี่ไงบริเวณที่เป็นปากปล่องภูเขาไฟเขาบอกว่าเห็นใส่ลุงแบบว่าเราจะโชคดีอธิษฐานสี่วินตอนนี้นะคะพวกเราก็หิวอีกแล้ววันนี้พาวินนี่มาที่นี่นะคะจุดนี้ไฮไลท์ของเมืองนี้ดังมากคนต้องมากินก็คือลูกชิ้นยืนกินห้ามนั่งกินทำไมต้องยืนต้องไปดูว่าทำไมต้องยืนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์เราจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนอร่อยเราก็กินทุกร้านเลยไหมอ๋อเขาซื้อกลับไปทอดเองก็ได้หรอคะแม่ค้าสวยนะกินเลยมีอะไรบ้างคะไส้กรอกชิ้นปลาระเบิดเกี๊ยวอันนี้มันร้อนอยู่อะคะอุ่นก็ได้เรามันจะร้อนเกินไปไหมไม่อุ่นดีกว่าอันนี้ทำเองอะคะจิ้มไปเลยต้องจิ้มเยอะขนาดนั้นเลย
ันนี้เขาใส่แบบพริกป่นในน้ำจิ้มอ่ะมีความหอมของพริกคั่วเขาไม่มีที่นั่งเหรอน้องต้องชิ้นยืนทำไมต้องยืนกินนะก็ไม่มีที่นั่งตอนแรกก็ให้นั่งแหละค่ะก็พอให้นั่งแล้วเหมือนนั่งนานเลยเนี่ยค่ะคนหลังไม่ได้นั่งเขาก็เลยได้ยืนแทนแล้วเงินค่าสองไม้6 บาทบาทละ3 บาทวันหนึ่งขายได้กี่ไม้ไม่เคยนับไม้ไม่เคยนับไม้เคยนับเงินไหมอ่ะนับเงินค่ะนับเงินใบเจ้านี้ก่อนดีกว่าวินอันนี้ลูกชิ้นอะไรคะอันนี้เป็นข้าวตอกนี่ลูกชิ้นอะไรคะอันนี้ปลาอันนี้หมูใช่โอ้ดูน้ำจิ้มเจ้านี้สิเหนียวมากเลยน้ำจิ้มจะแบบจิ้มเข้มข้นมากเลยน้ำจิ้มพี่ทำเองเปล่าใช่ค่ะน้ำจิ้มแต่ละเจ้าจะทำกันเองอ๋อก็คือว่าความแตกต่างอยู่ที่น้ำจิ้มใช่อันนี้จะออกเปรี้ยวหวานจริงเผ็ดนิดนึงดูเด็กคนนี้กินลูกชิ้นเขาไม้เดียวจะกินผักไปเท่ากับคนกิน3 ไม้ลูกชิ้นป้าเตี้ยเนี่ยป้าเตี้ยเอาร้านนี้บ้างร้านเจ๊นกเกาะเอาเกี๊ยวใส่น้ำแข็งด้วยเขาแสดงว่าเขาพิถีพิถันเลยผักยังละโรยน้ำแข็งเลยแบบนี้อร่อยนะคะพี่อะไรอ่ะคะลูกชิ้นหมูค่ะหมูกรอบเพราะว่าหมูเราเป็นกินเราทำเองน้ำจิ้มของเจ๊นกเขาออกแบบไม่ได้หวานมากนะออกเค็มๆเผ็ดๆหวานนิดๆหวานมากหวานมากเป็นคนอะไรเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มแค่นี้ไม่จิ้มก็ได้นะคนนี้ก็หนักผักโดยเพราะผักฟรีลูกคิ้งใบไม้เองกินผักไปแล้ว3 ไม้ยิ้มๆกับคนไทยหมูอันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างเนาะอันนี้มันแบบว่าลูกชิ้นเขาจะโป่งๆข้างนอกเลยมันไม่ใช่เหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดนะกรอบๆแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมลองไปชิมเจ้านู้นกันใหม่เป็นไปแล้วให้มาจ่ายตังค์อันนี้เขาบอกว่าเจ้าแรกนะคะชิมหน่อยมันจะออกหวานๆหน่อยอ่ะเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเขาทอดอยู่เน้นผักฟรีการมากินไม้เดียวยืนกินผักจนหมดทานเลยคือเราเป็นคนเริ่มทำเจ้าแรกเหรอคะใช่ค่ะคือทำแล้วขายดีมากเหรอคะมาเดียวค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะที่เขาให้ฟรีขอบคุณค่ะร้านป้านงนะคะเจ้าเก่าเจ้าแรกได้กินฟรีด้วยอันนี้น้ำจิ้มมันไม่เหมือนใครอ่ะมีวาซาบิมีพริกสดมีดั้งเดิมด้วยนะแล้วก็ดูดิมีผักตั้งต้นหอมก็มีโหระพาก็มีแครอทอันนี้ผักให้เยอะเดี๋ยวกินลูกชิ้นไม้หนึ่งแล้วก็เน้นกินผักเอาจะได้อิ่มอะไรอร่อยสุดอ่ะอร่อยทุกอย่างเอานี้ละกันวาซาบิอันนี้วาซาบิอะคะวาซาบิไม่หวานมากพริกสดอันนี้เขาได้เป็นเบสออฟบุรีรัมย์เลยเนาะมินเนี่ยเขาให้กินฟรีด้วยร้านนั้นทำไมแม่ไม่ได้ฟรีวะเพราะว่ามาอ้วนนี่เบสออฟบุรีรัมย์มีน้ำจิ้ม3 อย่างน้ำจิ้มเนี้ยอร่อยจริงมันเป็นเด็กไม่กินพริกดูจิ้มดิมีเป็นแบบว่าจิ้มแล้วก็ดูดแล้วก็จิ้มแล้วก็ดูดได้แบบคนขายตีเลยน้ำจิ้มนี้เด็ดอ่ะคือชอบไปดูร้านนี้ทำไมคนเยอะอิ่มแล้วเนี่ยร้านไทยมูร้านบ้านนีนี่ลูกชิ้นอะไรคะอันนี้เนื้อออ๋อนี่เนื้อหมูนี่แบบน้ำจิ้มดูโคลนมากพี่น้ำจิ้มมันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันค่ะมันมี3 อย่างมันมีพริกสดมีดั้งเดิมพริกเผาอันนี้พริกสดดั้งเดิมพริกเผาอันนี้พริกเผาอันนี้ดั้งเดิมค่ะอันนี้ดั้งเดิมอิ่มแล้วอ่ะมันไม่ลองจิ้มอันดั้งเดิมล่ะอยู่แล้วด้านไหนป้านีป้านีคนไหนป้านีนี่ป้านีป้านีดูมาดามตรงที่ไหนทีวีป้านี FC มาดามช่วยคลินิก3 ไม้เวลาแรกเลยว่างแล้ว
พี่พาแม่มากินแล้วสวัสดีค่ะไก่ป้านกเป็นแบบเจ้าแรกอะคะน้ำจิ้มสูตรร่วมสาบานแปลว่าอะไรก็จิ้มกันหม้อเดียวร้านอ๋อเข้าใจอันนี้แบบว่าน้ำจิ้มสามัคคีคนไหนป้านกอะแม่เสียแล้วค่ะแม่เสียแล้วป้านกเสียแล้วและน้ำจิ้มนี้คือแบบตั้งแต่แม่ทำอะคะใช่แล้วตอนแรกยืนกินไหมอะยืนแบบนี้เหมือนกันตรงนี้เลยเหรอไม่ข้างล่างอ๋อน้ำจิ้มปั้นนกก็จะออกแบบหวานๆไม่เผ็ดเยอะลูกชิ้นก็หนึบหนึบวันหนึ่งขายประมาณกี่กิโลคะร้อยกิโลเลยพี่คิดว่าพี่จะทำน้ำจิ้มแบบออกมาหลายๆอย่างอีกปะไม่นะขายดีอยู่แล้วโอเคค่ะเป็นต้นตำรับลูกชิ้นยืนกินร้านป้านกค่ะเจ้าเก่าและเป็นเจ้าแรกนะคะวันนี้ก็จบทริปบุรีรัมย์จริงๆแล้วยังมีอะไรที่แบบน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายแล้วแม่ยังไม่ได้มีเวลาไปหาซื้อผ้าใหม่ค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่วันนี้ลูกชิ้นยืนกินนะคะแต่ละร้านเนี่ยความแตกต่างเขาก็คือหนึ่งเรื่องของน้ำจิ้มนะคะที่มีรสชาติแตกต่างเรียกว่าสไตล์ใครสไตล์มันแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็น้ำจิ้มที่จะมีต้องมีทุกเจ้าก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบดั้งเดิมแบบจะหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆนิดเผ็ดๆมีเผ็ดๆจากใส่พริกป่นจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าธุรกิจอันนี้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจับจุดได้อย่างหนึ่งรู้ป่าววินนี่ว่าคนไทยอ่ะชอบกินน้ำจิ้มสังเกตไหมว่าคนไทยอะไรก็ต้องขอเรียกร้องต่อน้ำจิ้มทีนี้เนี่ยเขาก็เอาน้ำจิ้มมาในเมื่อผู้ซื้อเนี่ยต้องการที่จะกินน้ำจิ้มเยอะๆเอาตั้งให้มันเป็นหม้อๆเลยแล้วก็อยากจิ้มเยอะขนาดไหนก็จิ้มไปเลยบางร้านก็เพิ่มเทคนิคการตลาดโดยที่แบบเพิ่มน้ำจิ้มหลายแบบบางร้านก็ผักกะหล่ำปลีกับแตงกวาไม่พอบางร้านก็ให้เพิ่มเป็นผักชีมีต้นหอมมีผลพาเยอะแยะมากมายเพื่อจะสร้างความแตกต่างกันนะคะกินไปกินมาเนี่ยเริ่มมึนลูกชิ้นแล้วอิ่มมากเลยอ่ะลงทุนไม่ถึง50บาทเลยกินได้ลูกชิ้นบานเต็มท้องถือว่าเป็นจุดหนึ่งของบุรีรัมย์ที่น่ามาลองค่ะไม่มีที่ไหนต้องที่บุรีรัมย์ที่เดียวค่ะหน้าสถานีรถไฟไปก่อนละอย่าลืมนะคะกด subscribeช่อง YouTube แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งสำหรับช่องมาดามตวงด้วยค่ะมาดามตวงกับวินนี่ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายมาดามตวงเจอร์นี่